กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากนะคะหรือว่าส่วนตัวเนี่ยชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB จุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงในส่วนของสุขภาพเองเนี่ยใครมีปัญหาอาการนอนไม่หลับนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนหลับไม่สนิทหรือว่าบางท่านเนี่ยนะอาจจะมีอาการเครียดปวดศีรษะปวดไมเกรนเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านที่ดื่มเหล้านะสูบบุหรี่จัดเองก็ตามเนี่ยนะคะบางครั้งในส่วนของการทำการพักผ่อนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอทำให้ทั้งวันเนี่ยไม่สดชื่นหรือว่ามีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิน CJB ชุดนี้เมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยนะคะช่วยปรับในเรื่องของระบบหมุนเวียนในร่างกายก็จะเป็นระบบเลือดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเองก็ตามแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นการสะท้อนแรงสี UV แล้วก็สะท้อนพลังงานต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันก็คือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มมีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะหมายถึงโชคลาภนะคะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะพิเศษมีเพียงแค่9ชุดนะคะในราคา999 บาทต่อวันเท่านั้นนะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็ต้องระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดเข้าไว้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันเลยโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ024960493และ0249604941การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณบุญเลิศค่ะ7 สิงหาคม 2509นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันอาทิตย์การงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรสถานการณ์ในเรื่องของงานความจริงต้องถือว่าใกล้เคียงกับช่วงอายุย่าง49เพียงแต่ว่ามันจะเบาลงนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอิทธิพลของกาลกินีที่สัมพันธ์ถึงทั้งในเรื่องของงานและก็เงินนะปีจอนี้นะครับถ้ายิ่งลักษณะการทำงานมีการจอมีการเดินทางถือว่าสมลูกแต่ผมฝากระวังอุบัติเหตุกับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหาโอกาสนะครับซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เสี่ยงโชคไม่ว่ากันซื้อติดไว้งวดละใบนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัครเดชค่ะ17 มิถุนายน 2538นะคะเวลาเกิด 17:21 วันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครตรงกับวันเสาร์ถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกตอนนี้ก็บอกว่าเหนื่อยหน่อยจากช่วงวัยก็คงจะต้องเหนื่อยเรื่องเรียนนะครับ20-21นี่ปี3นี่กำลังจังหวะศาสตร์โค้งเลยนะถามว่าเรียนโยธาจะเป็นอย่างไรบ้างงานคอนสตรักชั่นด้วยองค์รวมเนี่ยอังคารสวยมากอังคารมหาอุดนะครับได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้างานในรายที่ทำวันหนึ่งคุณอาจจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณเรียนฉะนั้นเรียนให้สบายใจสิ่งที่เรียนชะโลกกับพื้นชะตาแต่ช่วงปี2ปีนี้ถกแขนเสื้อลุยหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณการศรีนีนะคะ7 มกราคม 2531ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน24 นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีนะคะปีนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรทั้งเรื่องของคู่ครองสุขภาพการงานการเงินวสกับต่างชาติด้านรถยนต์วสคือเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่กล้าเดาเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจหรือเปล่าเขาบอกว่ากับต่างชาติด้านรถยนต์ต่างถิ่นกำเนิดอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ7 มกราคม 31เที่ยงคืน24ฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับด้านยานยนต์เหรอจริงๆตอบทีละประเด็นนะครับเอาสุขภาพก่อนสุขภาพเน้นช่องท้อง
นะครับถ้าไม่ใช่ทางเดินอาหารก็จะเป็นระบบภายในระบบสืบพันธุ์อันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำก็จะดีนะครับส่วนงานปีจรนี้เป็นอย่างไรถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านเครื่องจักรกลยานยนต์ปีจรเนี้ยถือว่าใช้ได้นะอังคารเป็นสีเกณฑ์งานไม่เสียนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในของคุณเนี่ยจะถึงวันเกิดละเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดดีกว่าโอเคฮะหลังวันเกิดเนี่ยจะทายกลับกันเลยกับสิ่งที่พูดเมื่อสักครู่ในปีที่ผ่านมากัมมะเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าหลายปัจจัยอาจจะไม่แน่นอนโดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆดูให้ดีนะชะลอการลงทุนหน่อยผมว่าดีเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังทุกเดือนนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ21ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภาคินนะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2540ค่ะเวลาเกิด 18:59 วันศุกร์นะคะถามเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องไม่ดีจะมีบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรกาลีจี้อังคารนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับถ้าใช้รถก็ถ้ามีรอยมีแผลให้ไปเคลมให้ไปเก็บซะการทำบุญเสริมนะครับบริจาคเงินทำบุญลงศพพูดง่ายนะทำบ่อยครั้งได้ยิ่งดีเดือน2เดือนครั้งขอให้ทำงานก็มีทั้งบวกและลบนะครับงานอาจจะยากงานอาจจะมีปัญหาแต่เหมือนกับเป็นบททดสอบให้คุณพิสูจน์ตัวเอง19เนี้ยนะถ้าคุณทำงานแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเรียนก็ตามนะ19เนี้ยถ้าผ่านได้ดีแล้วก็ย่าง20ถือว่าเด่นทั้ง2เรื่องถ้าคุณทำงานแล้วนะหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนก็ตามในสมัยต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20พฤษภาคม2547ค่ะเวลาเกิด 3:13 ปีนี้ค่ะจะสอบเข้าม.1จะสอบได้หรือเปล่าติดขัดอะไรไหมได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลำไยค่ะเกิดวันที่20มกราคม2515นะคะเวลาเกิด 6:00 กว่าๆปีนี้ค่ะการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างวันพฤหัสนะถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามเข้ามายืนยัน20เดือน1ปี15การเงินผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับ2ปีผมทายไปเลย45และ46ดาวการเงินเสียไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้นะฉะนั้นทายแบบนี้อย่าตกใจคุณจะได้ระมัดระวังการทำบุญเสริมหลังวันเกิดนั้นบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาส่วนย่าง46เน้นการทำทานกับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณจันทิมานะคะ10กันยายน2525นะคะเวลาเกิด 11:48 วันศุกร์จะได้ย้ายกลับบ้านหรือเปล่านะการทำบุญเสริมรวมถึงโชคลาภด้วยเกณฑ์ในการโยกย้ายถิ่นที่อยู่หรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงว่าย้ายทั้งงานด้วยนะครับน่าจะเป็นถามว่าปีนี้มีเกณฑ์ไหมมีนะครับแต่อาจจะต้องเข้าไตรมาสที่3ไปแล้วหรือผ่านวันเกิดมีลุ้นครับในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันมีเกณฑ์ได้มาซึ่งของใหม่ด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ย42เป็นคู่มิตรดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวัชราค่ะ17ธันวาคม2510นะคะเวลาเกิดประมาณ 6:00-8:00 เช้าวันอาทิตย์การงานการเงินสุขภาพหนี้สินเป็นอย่างไรเหมือนกับท่านเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมทายนะครับว่าดาวการเงินเสียถึง2ปีด้วยกันของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง49ทำทานกับเด็กเล็กๆเด็กตามสถานสงเคราะห์นะโรงพยาบาลเด็กก็ได้ส่วนหลังวันเกิดปลายปีนี้เน้นในเรื่องของพวกของมีคมนะครับมีดโกนนะให้พระภิกษุสงฆ์ทำใช้ในการปลงผมครับเล็กบ้านค่ะทับ55ค่ะอันนี้ดีอยู่แล้วฮะพระราชสองดวงก็มั่นคงเป็น2เท่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายแล้วก็จะสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเบอร์ก็84พุทธอันธพาลวิวาทราหูอันนี้ไม่ดีทำอะไรจะติดขัดสุขภาพก็ต้องระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจแล้วก็จะพูดอะไรคิดเยอะๆเปลี่ยนดีกว่าไหมใช้64เป็นคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นของชีวิตครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจารุภาพุ่มตุ้ยค่ะคุณจารุภาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่21พฤษภาค่ะจ้ะพ.ศ.ค่ะ09ค่ะ309กี่โมงคะเกิด6โมงเย็นค่ะ6โมงเย็นวันอะไรเอ่ยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์20 27แล้วฮะอ๋อ21
ค่ะ21เนาะโอเคเพราะถ้า27ไม่ตรงถ้า20 21ตรงฮะตรงกับวันเสาร์ครับอยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามว่าก็โดยรวมนะคะสุขภาพแล้วก็การที่อยู่ที่กินอยู่ทุกวันนี้ล่ะค่ะการงานของแฟนของลูกตอนนี้ตัวคุณเองทำงานหรือเปล่าฮะไม่ได้ทำค่ะอาจารย์เป็นแม่บ้านค่ะอยู่บ้านอย่างนี้ฮะของคุณถามในเรื่องของสุขภาพก่อนละกันสุขภาพก็ฝากระวังนะไปเช็คเกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารนะครับการทำงานของตับนะกลุ่มที่สองจะเป็นในเรื่องของพวกช่องปากไมเกรนแล้วก็พวกทางเดินหายใจนะอันนี้คือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่กับเรายาวอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงไปแต่ก็ต้องระวังดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนเสียก็พวกสายตาความดันนะเกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดพวกเนี้ยนะเป็นอยู่ค่ะมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละนะมากน้อยขอให้รู้ไว้ว่ามันจะอยู่กับเรานานเพราะมันเป็นกลุ่มสุขภาพประจำตัวกลับมาประเด็นที่สองที่เมื่อกี้พูดถึงกับครอบครัวคนรักนะปีนี้ก็จะให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยละกันนะครับมีโอกาสจะจากนี้จนถึง31พฤษภาคมเกณฑ์ความรักต้องประคับประคองหน่อยพยายามอย่ามีเรื่องนะถ้ามีแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็ในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะถ้าอยู่บ้านถ้ามีโอกาสได้ทำก็ขอให้ทำก็ใส่บาตรตอนเช้าพระบิณฑบาตดีมากเลยทำตลอดนะและในทางชีวิตการใช้ชีวิตอย่างที่ผมเรียนปีนี้พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยหรือถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะกับแฟนปีนี้คนรักสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะจ้ะแล้วการงานของแฟนนี่จะต้องเปลี่ยนงานไหมคะหรือว่าจะทำไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเขาจะเกษียณแล้วแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับแฟนเกิดวันที่17ปกติเขาจะเกิดวันที่17พฤศจิกาแต่ทีนี้ไปเป็นทหารแล้วเขาเลื่อนมาให้เป็นวันที่17มกราคมนะคะพระอาจารย์เอาของจริง17อะไรครับวันที่17พฤศจิกาโสมตีค่ะจ้ะกี่โมงอันนี้ไม่ทราบอะค่ะวันอะไรฮะวันศุกร์ค่ะปีฉลูใช่ไหมคะจ้ะคืออย่างนี้ครับความจริงในช่วงย่าง55เนี้ยมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานจริงๆนะอย่างที่คุณกังวลและส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่ดูผ่านดวงคุณเนี่ยที่บอกว่าคนรักอาจจะป่วยหรือทะเลาะกันประเด็นหนึ่งคนรักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในชีวิตก็ได้ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับเป็นรปภค่ะรปภก็ลักษณะงานที่เขาทำถามว่าฉลกไหมก็เหนื่อยกายหน่อยนะอริแปลว่าเหนื่อยแต่ว่างานนี้มันดีตรงที่ว่ามีการจรมีการเดินทางถูกไหมคงไม่ได้นั่งประจำป้อมอยู่กับที่เนี่ยอาจจะต้องมีการสำรวจก็พอใช้ได้แต่ถ้าถามว่าแก่ตัวไปแล้วทำอะไรพูดง่ายที่เด่นในพื้นชะตานะที่เด่นในพื้นชะตาดวงนี้ผมอยากให้ไปศึกษาโหราศาสตร์นะผมถือว่าดีถ้าเขารักนะนะศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าดีแล้วก็เขาขายดีไหมคะอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องถามว่าขายอะไรอยากจะขายอะไรขายพวกข้าวเหนียวพวกไก่ย่างหมูย่างอย่างเงี้ยนะคะอย่าอยู่ริมถนนใหญ่อยู่ในตรอกซอกซอยตลาดทำเลดีๆใช้ได้ครับหาทำเลดีๆนะเป็นในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆแล้วหรือว่าขายในโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้ใช้ได้ของกินมีเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่หรือว่าทำส่งเช่นสมมติถ้าคุณทำข้าวเหนียวหลายๆหน้าแล้วคุณทำส่งตามร้านต่างๆพวกนี้ไม่ต้องเน้นหน้าร้านตัวเองก็ใช้ได้ค่ะก็คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่คนที่เขาบอกว่าพ่อจะเปลี่ยนแล้วขอทำงานก่อนสักครั้งยังไปไหวมาไหวอยู่ช่วงนี้ดาวอาชีพไม่ไหวก่อนแล้วค่อยขายนะดาวอาชีพของเขายังไปได้ครับอย่างน้อย2ปีถ้า2ปีเราต้องไปเปลี่ยนแปลงแน่ใช่มั้ยคะอาจารย์ก็ความจริงปีนี้ถ้าอยากจะทำเสริมควบคู่กันก็ไม่ว่านะถ้าคุณอยู่บ้านพอที่จะช่วยขยับขยายอะไรได้ก็ว่ากันไปจ้ะแม่อยากจะถามดูลูกชายตอนนี้เกิดวันที่4เดือนมิถุนา46นะคะขอให้พระอาจารย์ดูดวงชะตาให้หน่อยว่าก็จะต้องเรียนประเภทไหนดีที่จะเกี่ยวกับตัวเขานะคะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขออนุญาตของน้องเดี๋ยวลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วกันเนา
นะคะจะได้พูดคุยให้ละเอียดมากขึ้นนะคะจ้ะแชร์เวลากันครับนะจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะมาต่อ SMS เลยนะคะคุณสุชาดาค่ะ7กันยายน252529นะ4ทุ่มกว่าโชคลาภการงานการเงินครอบครัวเป็นอย่างไรคะตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามาถามใหม่ 7 กันยา 29 เสียงโชคไม่เอานะพื้นดวงก็ไม่เด่นความรักครอบครัวครอบครัวจะเตือนในช่วงเข้าย่าง31นะถ้าไม่ห่างกันก็ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตแต่ผมจะเน้นประเด็นความสัมพันธ์เป็นลำดับแรกนะครับหลังวันเกิดหาโอกาสทำในส่วนของน้ำนะซื้อน้ำดื่มถวายวัดก็ได้นะครับส่วนสภาพคล่องแต่ว่าการเงินหลังวันเกิดจะเบาจะดีกว่าช่วงเวลานี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจักรพัฒน์นะคะ10เกิดวันที่20สิงหาคม2539เวลาเกิด 18:20 นวันอังคารเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่านะหรือว่าชื่อเดิมดีอยู่แล้วจักรพรรดิไม่มีกลันนะฮะอ๋อไม่ดีเปลี่ยนเป็นจตุรพัฒน์ค่ะพัฒน์เป็นพอสัมภาษณ์บรรยากาศทหารเรือจตุรพัฒน์ก็ชื่อนี้ใช้วรรคบริวารนำเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่ได้เสียนะครับไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็สวยหัดสะเขียวมีคุณนามสกุลมากเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2515เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะเกิดกรุงเทพค่ะ4ทุ่มตรงวันจันทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูดวงนี้สุขเล็งลักเป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนในเรื่องของการทำธุรกิจไม่ควรมีหุ้นส่วนนะครับและในแง่ของความรักบางทีอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังทุกประการจะเดินทางไปเที่ยวปลอดภัยไหมถ้าขับรถขับราเองระวังหน่อยนะครับถ้าขับรถขับราเองระวังหน่อยก็ช่วงนี้หาโอกาสไปแก้เคล็ดนะบริจาคโลหิตหรือว่าทำฟันขูดหินปูนก็ได้นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออนนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรการเงินการงานอยากเสี่ยงโชคบ้างได้หรือเปล่างานเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยคำว่ากรรมการลีเนี่ยนอกจากหนักย้ายเปลี่ยนแล้วนะครับในความหมายก็คือความเปลี่ยนแปลงมันก็มี2ด้านพูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงนี้อย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับแต่ในทางกับการปัญหาอุปสรรคที่มีถ้าคุณฝ่าฟันได้ปีนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับการยอมรับมากขึ้นดวงนี้เชียร์ให้เรียนโหนนะมีลีลาหลายๆอย่างใกล้เคียงกับของผมถ้าคุณตั้งใจจริงผมยืนยันว่าเรียนได้แต่เสียงโชคนั้นไม่เชียร์ครับดวงนี้ดาวการเงินรับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตมันทำบุญในเรื่องของแสงสว่าง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณดวงใจค่ะ2กันยายน2531นะคะเวลาเกิด 10:52 นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะลัคนาตุลนะครับบาปประเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในเรือนเงินก็ต้องบอกว่าปีเศษๆนับจากนี้คุณอาจจะมีภาระในระยะยาวเกิดขึ้นนะครับคู่มีตำหนิหรือเปล่าคะแป๊บหนึ่งครับคู่ได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูไม่ได้บ่งชี้ว่าจะต้องมีตำหนิถึงถือว่าถึงจะสมรูปแต่เอาเป็นว่าใช้ช่วงเวลาเป็นตัวตัดก็ได้นะปีนี้คนที่เจอคนที่ได้คบหามีโอกาสพัฒนาต่อได้ในระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่21สิงหาคม2517ค่ะเวลาเกิด 16:30 พุธกลางวันนะคุณวรลักษณ์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าดูภาพรวมดวงชะตาโชคลาภด้วยวรลักษณ์นะคะวรลักษณ์ก็ใช้วรรคสีนำนะใช้วรรคราหูไม่ติดกาลีครับเลขศาสตร์ก็ทำให้มีความขยันขันแข็งนามสกุลปัญญาเบญจเกษมปัญญาเบญจเกษมค่ะ
แต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วลองดูนะครับถ้ามีลักษณะเหมือนกับเป็นพวกสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยหรือว่าชีวิตมีความพลิกผันแล้วก็มักจะเห็นผิดเป็นชอบก็ควรจะเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาพอใช้ได้แต่ปีจรนี้ไม่เด่นและที่สำคัญดาวการเงินก็เสียระวังช่วงหลังกับบริเวณเขาเรียกว่าหัวเน่าพวกเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ด้านหน้านะครับของคุณปีนี้ให้ละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะครับไปบริจาคส่วนเกณฑ์ในเรื่องของบุตรก็ย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์แล้วก็วิตกกังวลมากขึ้นฟังแล้วอย่าตกใจจะได้ทำใจส่วนหนึ่งแล้วก็รับมือหลังวันเกิดนะครับหาโอกาสถวายปัจจัยสนับสนุนวัดที่กำลังปลูกสร้างพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิตาพัฒน์นะคะเลขบ้านทับ503ก็ด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความพลิกผันและก็อุบัติเหตุอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลขศูนย์ครับทะเบียนรถ7083ค่ะก็บาปประเคาะทั้งนั้นเลยจริงๆนะ3ตัวหน้าแต่ใช้นามพระพุทธมนต์ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมมาระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ส่วนใครจะพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนเช่นเดียวกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494 1การลงทะเบียนนะต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะพักกันสักครู่ค่ะ